มาดูพิษภัยของสุรายอีกแล้วนะครับหนุ่มคนนี้ดื่มหนักไปหน่อยนะครับเมื่อคืนบุกไปงัดตู้ ATM3 ตู้ซ้อนพังทุกตู้แต่ไม่ได้เงินไปสัก,กบาทาสุดท้ายโดนตำรวจตามจับได้แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์แถวๆฝั่งทนนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนเนี่ยได้รับแจ้งแล้วแต่ว่าตำรวจเขาเริ่มไปตรวจสอบกันในช่วงเช้านะครับตำรวจสอนแอสมดําจุดแรกเลยเนี่ยนะฮะตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยนะฮะที่บริเวณหมู่บ้านพระปิ่น5ซอยเอกชัย109แถวๆบางบอนเนี่ยนะครับ ก็ได้รับความเสียหายนะฮะแผงวงจรอะไรต่างๆเี่นโดนทุบตู้โดนงัดหมดนะฮะแต่คนร้ายเนี่ยไม่ได้เงินไปเลยตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับสวมหมวกนิรภัยขี่รถจักรยานยนต์มาไม่ทราบทะเบียนมาทางถนนบางบอนเนี่ยนะครับแล้วก็มาก่อเหตุ ก่อนหน้านี้ไล่กล้องย้อนกลับไปเนี่ยเขาไปก่อเหตุมาแล้ว2จุดในพื้นที่เดียวกันเลยนะคะทางพุ่มกับเองก็บอกว่าตรวจสอบเส้นทางก่อเหตุของคนร้ายเนี่ยก็ประมาณตีหนของวันที่9ตุลาก็ไปทางไปงัดด้านหลังของตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทยแต่ว่าไม่สําเร็จเพราะว่ามีเด็กๆเกนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันอยู่แถวๆนั้นทําให้ตู้เสียหายไปเล็กน้อยตีสอขี่มาใหม่ค่ะมาทุบหน้า ตู้ ATM ธน,นาคารธนาชาติห่างจากจุดแรกเนี่ยประมาณ20เมตรอันนี้ก็เสียาหายหนักเหมือนกันหน้าจอไม่สามารถทํางานได้แต่ก็ไม่ได้เงินไปนะคะเบื้องต้นเนี่ยชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบแล้วก็ประสานจนล่าสุดสามารถควบคุมตัวคนร้ายได้ใช่นะครับชายคนนี้ชื่อว่านายประกิตวาประโคนนะครับอายุ36ปีรับสารภาพครับว่าเป็นคนก่อเหตุจริงเมื่อคืนเนี่ยดื่มสุราหนักไปหน่อย ประกอบกับฉีดอินซูลินเข้าร่างกายนะครับเนื่องจากป่วยเปย็นโรคเบาหวานก็เลยขาดสติเกิดอารมณ์ชั่ววูบใช้แฉลงนี่แหละครับไปงัดตู้เอทีเอ็นทั้งสามจุดกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งสามจุดแม้ว่าจะสวมหมวกนิรภัยก็ตามนะครับบอกแล้วว่าตํารวจเก่งนี่สวมไปอย่างนี้เห็นแค่ครึ่งหน้ายังตามจับกลุ่มได้นะฮะตอนนี้ก็อนุมัติหมายสารเอ่อขออนุมัติสารออกหมายจับนะฮะแล้วก็ คุมตัวนะฮะมาดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยนะ,นะมไม่รอดนะฮะดื่มสุราประกอบกับฉีดอินซูลิน<ช>เข้าสู่ร่างกายคือดื่มสุราเนี่ยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละมันจะน่าจะมีผลในการที่จะทำอะไรที่มีคือขนองนะคะแต่ว่าฉีดอินซูลินนี่ป่วยประจำอยู่แล้วก็น่าจะคุ้นชินกับยาอยู่แล้วไม่น่าจะมาโทษยาหรอกนะอ,อ่ะ